สวัสดีครับเริ่มต้นมาก็เดือดกันเลยอันนี้เป็นที่ฟาร์มใหม่สำหรับผมแต่ผมเจอคนนิสัยไม่ดีครับมาฟาร์มครับพี่ผมขออนุญาตติดเสียงตรงนี้ผมขออนุญาตปิดเสียงตรงนี้แป๊บหนึ่งเพื่อที่เสียงผ้าของผมมันจะได้เข้าไปชัดๆตรงนี้เป็นที่ฟาร์มใหม่ของผม EXP เต็มๆของผมที่จะได้อยู่ที่321ตรงนี้นะครับแต่ว่ามีคนนิสัยไม่ดีครับมาทับที่ของผมถามว่าผมกลัวไหมผมตอบเลยครับว่าผมไม่กลัวเขาจะแทบแย่งผมไม่ได้เลยเนื่องจากการฟาร์มของผมเนี่ยเมเทโอของผมจะ2ฮิตตายครับเมเทโอของผม2ฮิตตายแล้วก็พื้นไฟของผมก็2ฮิตเหมือนกันแต่ว่าอาจจะดูยากหน่อยเห็นไหม 303,000 ครับสำหรับไอตัวหมัดตัวเนี้ยเลือดมันจะอยู่ที่610,000ครับดังนั้นการฟาร์มของผมเนี่ยพื้นไฟก็ประมาณ 300,000 บวกนะส่วนใหญ่แล้วปกติแล้วมันจะ2ฮิตตายครับแล้วก็ผมกด2อาหารด้วยไหนๆก็มีคนมาอันนี้แล้วผมก็เลยถือโอกาสทำคลิปซะเลยครับว่าตอนเนี้ยที่ฟาร์มใหม่ที่กำลังจะเริ่มฮิตคือหมัดจริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่จุดนี้จุดเดียวหรอกนะมันก็มีจุดอื่นด้วยไอ้ข้างๆไปตรงเนี้ยมันก็มีที่ฟาร์มอีก2จุดครับแต่ว่าเขาไม่ไปตีเขาเลือกที่จะมาแจมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าก็ดูจากดาเมจที่เขาปาแล้วเนี่ยเขาปาได้ประมาณไม่ถึง1ใน5ไม่ถึงดาเมจไม่ถึง1ใน5ไม่ถึง1ใน5ก็คือกะว่ามาตอดเอา EXP ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคุ้มตรงไหนเพราะดูจาก EXP ที่ผมเสียเนี่ยคุณลองดูดีเนี่ยจาก321มันก็ลดลงไป36เนี่ย306เหลือ260 260นี่ก็คือหายไปแค่ 20% เองหายไปแค่ 20% น่ะผมสงสัยมากเลยว่าเขาแจมแล้วมันคุ้มไหมคือเวลาฟาร์มของเขามันจะเต็มๆถูกป่ะเวลาฟาร์มของเขามันจะเสียแบบเต็มๆแต่ในขณะที่เวลาฟาร์มของผมก็ลดปกติเวลาของฟาร์มของเขาเสียแบบเต็มๆแต่ EXP ที่เขาได้อ่ะคือ1ใน5พอเข้าใจใช่ไหมสมมุติเวลาฟาร์มของผมเดินไปปกติผมฟาร์มไปจาก 100% โอเคผมอาจจะลดลงหรืออาจจะสมมุติเหลือ 80% แต่เวลาฟาร์มของเขาเดินไป 100% เหมือนกันแต่สิ่งที่เขาได้คือ1ใน5ครับซึ่งคุ้มกันไหมเป็นผมตอบเลยว่ามันไม่คุ้มครับแล้วก็ผมจะบิ้วเอาไว้มาที่เพื่อให้สู้กับไอ้พวกที่ชอบทับที่ได้อยู่พอสมควรผมจะบิ้วมาสู้ให้ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนจากกิลไหนผมจะบิ้วเอาไว้ป้องกันตัวเองระดับหนึ่งดังนั้นพวกเนี้ยจะค่อนข้างที่จะแย่งผมไม่ได้อยู่แล้วสำหรับตอนนี้ของผมใช้เมเทโอเป็นหลักครับตอนนี้การมาฟาร์มตัวหมัดเนี่ยนะการที่จะมาใช้เมเทโอ2ฮิตตายเนี่ยถามว่าบิ้วยากไหมผมไม่แน่ใจว่าแต่ละบิ้วแต่ละคนอ่ะมันมีสเตตัสไม่เหมือนนั่นไม่น่าจะเหมือนกันแต่ตรงเนี้ย PVE damage ของผมอยู่ที่ 2,200 ครับแล้วก็มี Magic Attack อยู่ที่ 5,100สำหรับหลักๆแล้วเนี่ยก็คือใช้การ์ดเหมืองการ์ดเหมืองนี่คือไม่มีดาวนะครับไม่ได้อเวกไม่ได้อะไรทั้งสิ้นสำคัญอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้อีกครับก็คือใช้เมเทโอพรีดิคชั่นสำคัญมากครับแล้วก็บัตเทอร์สตี้ก็คือเวลาลงฮิตแรกเนี่ยเลือดมันเยอะกว่า 75% อยู่แล้วดังนั้นเวลาเราลงเมเทโอไปตู้มทีแรกเนี่ยมันจะแรงเป็นพิเศษและตรงนี้ก็ค่อนข้างสำคัญก็คือเมเทโอบูสต์โปรโตคอลซึ่งไอตัวเนี้ยควรจะหาเฟืองแดงผมลองดูแล้วก็เพราะว่าความแรงมันเท่ากันแต่ความแรงจริงๆมันไม่เท่ากันหรอกคือไอ500 550
ือถึงมันจะเขียนบอกว่า 550% เท่ากันแต่ผมลองเทสดูแล้วคือไม่ต้องลองเทสหรอกคุณดูเอาตรงนี้เอาก็ได้เมเทโอผมลงลูกนึงอ่ะ 340,000 350,000 300,000 กว่าทั้งนั้นแต่ในขณะที่พื้นไฟของผมอ่ะจะอยู่จะเบากว่านิดนึงพื้นไฟผมมันจะเบากว่าหน่อยผมไม่แน่ใจว่าจากอะไรคิดว่าน่าจะมาจากพวกอะไรล่ะทำไมมันถึงเบาลงแต่ว่ายังไงเบาถึงจะเบาลงมันก็มากพอที่จะ2ฮิตตายอยู่ครับมันมากพอที่จะสามารถทำ2ฮิตตายได้แล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยคือถึงถ้าใช้เฟืองส้มนะผมว่ามันคือผมลองดูแล้วมันจะเบาลงไประดับ 200,000 กว่ามันไม่พอมันต้องใช้เฟืองแดงครับสำหรับไอ้เมโดโอบูสต์ตัวคอก็บิ้วได้นะบิ้วไม่ค่อยบิ้วไม่ยากส่วนสำหรับไอ้คนที่แจมไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะเล่นยันหัวกิวเลยครับ เล่นผิดคนแล้วแต่ตอนนี้ก็คงจะฝากไว้เป็นคลิปสั้นๆเดี๋ยวมีใครสงสัยข้อมูลเพิ่มเติมอะไรลองถามในคลิปลองถามมาดูได้นะครับตอนนี้ณตอนนี้ของผมเวลาฟาร์มของผมสุดแล้วนะสุดแล้วแต่ผมจะป่วนอันนี้คืนครับก็ไม่ให้มันไปไหน EXP ที่ผมลองจับดูตอนแรกผมมีอยู่ 5.2 ล้านครับฟาร์มขึ้นมาในระยะเวลา210นาทีก็มีคนป่วนด้วยนะนี่ขนาดมีคนป่วนด้วยนะก็ได้มา 10.1 ล้าน 10.1 ล้านเนี่ย210นาทีมันก็คือประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถูกป่ะถ้าผมหาร 3.5 มันก็ได้ประมาณ 2.88 ล้านถ้าเป็นเรทปกติตอนเลเวล91ก็ได้ประมาณ 8.6 ล้านซึ่งเยอะมากนะซึ่งเยอะมากถ้าไม่มีคนป่วนผมอาจจะได้ถึง9ล้านเลยก็อ่ะเสียงมันจะอันนี้เสียงมันจะเดือดๆหน่อยนะครับถ้าผมเปิดกลับมาเปิดเสียงแล้วเนี่ยจริงๆน่ะไม่จำเป็นต้องเมเทโอผมอย่างเดียวก็ได้นะกวางของผมสามารถระเบิดทีเดียวแล้วไอตัวหมัดเนี่ยหายไปเลยทีเดียวชุดเดียวหายอ่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตีเพราะว่าถ้าคนเยอะแบบนี้ภาพ 500,000 เห็นป่ะ 507,000 บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ตายใช่ครับจังหวะระเบิดอ่ะไม่ตายแต่ว่ามันมี2ฮิตจังหวะเปิดของมันอ่ะอยู่ที่ประมาณแสนกว่าอาจจะมองยากหน่อยเนี่ยเท่าไหร่วะเนี่ยมองน่าจะประมาณ 400,000อันนี้อยู่ที่ 400,000 แต่ว่าไอ้หมัดเนี่ยมันแพ้ธาตุนะครับหมัดเนี่ยมันแพ้ธาตุดังนั้นมันแรงขึ้น 75% มันจะไปประมาณอยู่ที่ 700,000 ได้มั้งมันจะอยู่ที่ประมาณ 600,000 กว่า 700,000 น่ะภาพระเบิดทีก็ 5,500 โดยประมาณหัวมันจะมองยากไงวิดีโอรัวขนาดนี5,700,000 ชัดๆเลยครับตอนระเบิดนะตอนบินขึ้นเท่าไหร่อันนี้ระเบิด 500,000 ตอนบินขึ้นเนี่ยโดนยาก
มาโดนแล้ว 103,000 ก็ประมาณนี้แหละ 103,000 ถึง 4,000 เพราะว่ากากอยมันโดนเท่าไหร่ 70,000 ป่ะกากอยมันโดน 70,000 เฮ้ยกากอยมันโดนเท่าไหร่ 7-8,000 เนี่ยอันเนี้ย 520,000 103,000 เนี่ยชัดเจน 137,000ผมเห็นแล้วประมาณ 130,000 เพราะฉะนั้น2จังหวะยังไงก็เกิน 610,000 อยู่แล้วสำหรับไอ้กวางถ้าสมมุติว่าผมตีคนเดียวแล้วมันมีบางตัวหลุดมากวางผมจะเป็นคนจัดการต่อเองครับที่จะไอ้พวกเนี้ยที่จะให้มันไม่เหลืออ่ะมันหนีไปแล้วเจ้าไม่มีทางสู้ได้หรอกฉันไม่ยอมครับผมไม่ยอมกับไอ้พวกนี้สู้ก็สู้ครับจะแฮกเกอร์ผมก็สู้ถึงจะสู้ไม่ได้ผมก็สู้ยังไงผมไม่ยอมให้เขาไอคนที่มาเอาเปรียบเราเป็นฝ่ายได้อยู่แล้วเนี่ยอ่ะตุ้ม 606,000 ครับเนี่ยตุ้ม 609,000 ครับปล่อยให้เขามาส่งต่อครับคนนี้เขามาขอแล้วว่าเดี๋ยวพอผมฟาร์มหมดฟาร์มเวลาฟาร์มหมดแล้วเรียกด้วยนะก็ผมก็เลยบอกต่อว่าโอเคอันนี้เขาไม่ได้มาทับพี่ครับผมก็เลยปล่อยให้สำหรับไอคนนั้นเดี๋ยวผมค่อยจัดการต่ออีกทีนึงคลิปนี้เอาไว้สั้นๆครับฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ